สวัสดีจ้ากับพี่อังจ้าเทียนมหาลาภจ้ะวันนี้นะจ้าเทียนมหาลาภวันนี้ก็โสมอีกแล้วพี่อังก็จะเปลี่ยนกระถางนะจ้าเปลี่ยนกระถางตัดใบเสียทิ้งให้หมดเลยเขาตระกูลเดียวกับหมักผู้หมักเมียนะจ้านี่จริงๆเขาสวยมากเลยนะใบเขาจะเงาเงาออกสีแดงๆอย่างเงี้ยค่ะแดงเลือดหมูเนาะจริงๆถ้าเป็นพุ่มๆเนี่ยเขาจะสวยมากถ้าลงดินเขาก็จะต้นใหญ่ๆนะจ๊ะแต่ถ้าใครไม่อยากให้ต้นใหญ่จนเกินไปก็ปลูกใส่กระถางนะหมากผู้หมักเมียก็สวยเป็นตระกูลเดียวกันปลูกคล้ายๆกันเลยจ้ะแต่อันนี้ชื่อของเขาก็คือเทียนมหาลาภนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าเราจะแยกกันยังไงไปเลยแล้วนี่นะจ๊ะนี่นะจ๊ะใบจะเป็นอย่างนี้นะจริงๆถ้าสมบูรณ์เขาจะเงามากๆเลยนะจ๊ะออกแดงๆนี่ใบจะเล็กเรียวอย่างนี้นะถ้าไม่ให้ใหญ่ก็ไม่ต้องลงดินตกแต่งเอาแต่ถ้าอยากให้มันต้นใหญ่ถ้าลงดินเนี่ยมันใหญ่แน่ๆเลยโอเคนะจ๊ะอันนี้ตัดมานะแล้วก็ปักทำง่ายๆเลยจ้ะเราบ้านๆเราต้องทำแบบบ้านๆอึ๊บ1 2 3นี่ไม่ได้รุนแรงอีกแล้วนี่นะจ๊ะรากของเขาเป็นอย่างนี้ติดกันเลยเพราะว่ามันตัดใกล้กันเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะตัดรากออกนะคะนี่รากยาวๆเหมือนเดิมจ้าไอ้ที่มันเสียๆเราตัดออกเลยนะเพราะว่าต่อไปอ่ะมันขึ้นมาใหม่มันก็จะสวยของมันเองนะจ๊ะถ้ายังไม่พอใจอยากให้ได้เยอะกว่านี้เราตัดเลยนะจ๊ะตัดแบบเฉียงๆอย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็ปักเลยแล้วมันก็จะขึ้นมาแต่นี่พี่อังปักไปนานแล้วก็จะตัดออกอย่างนี้เลยไม่ต้องกลัวตายนะจ๊ะนี่อย่างนี้นะเดี๋ยวเราก็จะปลูกทุกต้นนี้เลยแล้วก็เรียงเป็นแถวๆใครสนใจทักมาได้นะพี่อังบอกแล้วว่าพี่อังให้นะนี่นะไม่ต้องเสียดายชึบ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 เดี๋ยวใบขึ้นมาใหม่มันก็จะสวยเองนะจ๊ะเพราะว่ามันสมบูรณ์นะขออีกสักต้นสองต้นนะตัดรากออกชึบชึบดึงนี่นะจ๊ะถ้าสมบูรณ์แล้วคันนี้เขาสีแดงเลยแหละสวยมากเทียนมหาลาภนะครับเป็นไม้ที่เป็นไม้ฟอกอากาศด้วยมงคลด้วยตระกูลเดียวกับพวกหมักผู้หมักเมียนะจ๊ะปลูกคล้ายกันเลยพวกนั้นเขาก็สวยนะสีออกแดงๆเนาะแดงมั่งส้มมั่งนี่นะจ๊ะก็ตัดออกแล้วเหมือนเดิมดินที่พี่อังหมักไว้ดินดีมากมีไส้เดือนด้วย แสดงว่าดินมันดีมันมีไส้เดือนอันนี้เราก็จะเอาลงเลยนะจ๊ะพี่อังก็เอาลงอย่างนี้เลยถ้าอยากได้หลายต้นนะตัดเป็นข้อๆนะจ๊ะติดแน่นอนไม่ต้องไปอะไรกับเขามากเพราะว่าเขาทนด้วยทั้งทนทั้งติดง่ายเอาดินใส่ไปเลยพี่ยังก็จะเอาใส่อย่างนี้ทุกต้นเลยนะปลูกทิ้งเอาไว้แล้วก็เรียงกดให้เขาอยู่ตัวหน่อยนะคะเพราะไม่งั้นเวลารดน้ำไปมันเอียงไปเอียงมาแล้วส่วนใหญ่ถ้าใส่ดินน้อยรากมันจะลอยนะมันก็จะทำให้มันโทรมเพราะฉะนั้นใส่ดินให้เต็มๆเลยนะเพราะว่าถ้ารากลอยแล้วมันจะโทรมนะนี่นะจ๊ะดินดีก็มีประโยชน์อย่างนี้นะจ๊ะถ้าอยากให้เขาแตกหน่อเยอะๆนะคะตัดอย่างนี้เลยนะคะถ้าเขาติดแล้วเราแยกอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะถ้าปลูกแล้วติดแล้วเราก็ตัดไปเลยนะคะแล้วเขาก็จะแตกหน่อเป็นธรรมชาติของเขาด้านข้างๆนะจ๊ะสวยเนาะหมักผู้หมักเมียจ้าเทียนมหาลาภจ้าตระกูลหมักผู้หมักเมียคลิปนี้เทียนมหาลาภจ้าหลังจากปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะจ๊ะเทียนมหาลาภจ้าจากปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้ว